ดูความพยายามในการสร้างสันติสุขในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่ประชุมสภากลาโหมก็กำชับให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพนั้นสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เร่งกำชับนะคะให้แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองด้วยค่ะ ทางด้านพันเอกคงชีพตันตรวานิชนะคะโฆษกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าที่ประชุมสภากลาโหมซึ่งมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานได้กำชับหากให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำความสงบสุขคืนสู่ประชาชนในพื้นที่แล้วก็เน้นย้ำเรื่องการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติด,ด้วยจะต้องมีการตรวจสอบติดตามและรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างต่อ โดยประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการอื่นๆด้วยนะคะเพื่อให้เกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมขณะเดียวกันค่ะขอให้เตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน7จังหวัดชายแดนก็คือจังหวัดตากมุกดาหารสะแก้วตราดน้อง,งคลายสงขลาแล้วก็จังหวัดนาราธิวาสรวมถึงการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองแล้วก็การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ นอกจากนี้ที่ประชุมสภาตลาโหมยังเห็นชอบปรับอัตราบเบี้ยเลี้ยงของนักเรียนทหารทหารกองประจำการเบี้ยเลี้ยงผู้ต้องขังหรือว่าผู้ถูกควบคุมตัวรวมไปถึงค่าอาหารเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นจากปี2,550ด้วยค่ะ